ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาเยี่ยมชมหางทับเสลานะครับเราก็มาลองดูว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ตาแล้วครับเราก็มาลองแบบมาแบบมั่วๆนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปนะครับครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเราก็ลงเบ็ดไปสองคันตอนนี้วันนี้ผมเอามาสองคันนะครับไม่ได้แบบมาแบบเต็มพิกัดนะครับมาแบบมาเยี่ยมชมมากลับมาบ้านนะครับก็เลยถือคันเบ็ดมาร้อนครับร้อนมากคลื่นไม่มีนะครับแต่ว่าดูเหมือนน้ําเสียนะครับน้ําเขียวแล้วก็ผักตบก็ไม่มีนะครับลงไปสองคันอยู่นะตอนนี้ใช้เหยื่อพื้นๆนะครับบ้านๆไปซื้อในตลาดลานศักดิ์นะครับเอาง่ายๆลองดูแต่ที่ร้านเขาก็บอกว่าปลาไม่เข้าแหละครับแต่เราก็มาเล่นนะครับมาดูบรรยากาศทิวเขาที่เห็นอยู่ด้านนู้นนะครับนะก็คือเป็นของห้วยขาแข้งนะครับเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นหมอกควันถ้าหมอกควันมาอย่างเงี้ยตอนเย็นประมาณสัก6 โมงกว่าในฝนน่าจะมานะครับอันเนี้ยเพราะแดดร้อนจัดมากนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับชมกันต่อไปว่าเราจะได้หรือเปล่ามาแบบบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่เซียนตกปลานะครับเรามาเล่นๆมาหาประสบการณ์มาลองดูครับมาลองดูครับครับเดี๋ยวรอชมนะครับ
เงียบครับเงียบตัวเนี้ยแล้วมีแต่มาชมบรรยากาศแล้วใช้ชมบรรยากาศนะครับโอ้สวยสวยอันนี้จะเป็นรีสอร์ทของอ่างเก็บน้ำนะครับถ้าใครสนใจก็มาติดต่อดูได้นะสวยครับสวยครับห้อยขาแข้งอุทยานแห่งชาติเย็นมาก็มีคนเริ่มลงหาปลาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นชาวประมงชาวคนพื้นบ้านแถวๆนี้เขาก็หาปลานะครับปลาตะข่ายนะครับแล้วก็กลุ่มนู้นก็น่าจะมาตีไอ้โดครับตีโดกันอย่าลงเรือครับวันนี้เราก็น่าจะแห้วนะครับแต่เราก็จะได้แค่บรรยากาศเก็บตกบรรยากาศเฉยๆมาชมบรรยากาศสูดบรรยากาศแดดก็ลมตกมาแล้วครับสวัสดีครับ